สวัสดีค่ะมาดามจินพากินพาทำมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูยำถั่วพูหมูสับค่ะพร้อมด้วยไข่ต้มนะคะจัดสวยๆเลยค่ะถั่วพูสดๆเลยนะคะกรอบมากเลยค่ะดูเพื่อนๆค่ะดูถั่วพูเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะถั่วพูอวบเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยซื้อมา10บาทนะคะเพื่อนถูกมากเลยสดสดเลยค่ะสดสดจากสวนเลยค่ะให้คะแนนเต็ม10เลยนะคะความสวยงามค่ะมันสดมากแล้วก็กรอบมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็นี่คือดอกกระเจียวนะคะอยากเอามาอวดนะคะมันสวยมากเลยดูเลยค่ะมีแต่ดอกตุ้มๆเลยเพื่อนดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะลวกกับน้ำพริกนะคะอร่อยค่ะกินสดก็ได้ค่ะกินสดๆนะคะก็หวานนั้นอร่อยนะคะเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็หั่นถั่วพูนะคะเป็นชิ้นพอดีคำค่ะสดและสดมากเลยค่ะถั่วพูค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะดูค่ะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะเอาไปลวกค่ะต้มน้ำให้เดือดๆแล้วก็เอาลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะไม่ต้องให้สุกมากค่ะเอาขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปทำหมูสับของเราโอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะแล้วก็จะไปเจียวก่อนนะคะเจียวหอมก่อนค่ะเจียวหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะเจียวไว้ก่อนค่ะให้เหลืองๆนะคะเจียวหอมเหลืองๆอันนี้ก็ลวกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เจียวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมกรอบมากเลยนะคะพริกแห้งเราค่ะอันนี้เอาไว้โรยหน้านะคะยำถั่วพูค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอาหมูนะคะต่อไปเอาหมูไปคั่วก่อนค่ะให้สุกก่อนนำหมูไปคั่วให้สุกนะคะแล้วก็ใส่ถั่วพูลงไปใส่หมูบดมีอะไรบ้างเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้ค่ะเพื่อนคนไหนสนใจนะคะนำไปทำได้เลยค่ะสูตรนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะใส่ผงชูรสลงไปค่ะใส่มากก็อร่อยมากนะคะผงชูรสแล้วก็ตำด้วยพริกเผา4ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะโอเคค่ะชิมรสเลยค่ะเป็นไงรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเราต้มไข่ใส่ด้วยนะคะ5ฟองค่ะเอาไว้แต่งจานให้สวยๆนะคะตักใส่จานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆนั่งรอเลยนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยค่ะต่อไปเราก็นำไปโรยหน้านะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะจัดจานด้วยต้มไข่ต้มค่ะ
้มกันน่าทานมากนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนมัมกันเลยนะคะป้อนป้อนค่ะป้อนอับปากอับปากยำถั่วพูค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็นำไปทำได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะยำถั่วพูค่ะยำถั่วพูใส่หมูบดนะคะตามด้วยไข่ต้มนิดหน่อยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาดามจินพากินพาทำบ๊ายบายค่ะ